ถึงกับน้ำตาไหลดิวอริสราจัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องไซลัสแต่มีเซอร์ไพรส์ให้น้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยดีเจแมนด้วยแขกในงานถึงกับน้ำตาคลอนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวนักแสดงสาวดิวอริสราที่ในวันนี้16สิงหาคม2566มีการจัดงานวันเกิดให้กับลูกชายน้องไซลัสเป็นปีแรกบอกเลยว่าภายในงานน่ารักและอบอุ่นสุดๆเพราะมีแขกเรือมาร่วมอวยพรเพียบยิ่งมีเด็กๆมาด้วยก็ยิ่งสนุกสนานโดยในปีนี้ลุคชานวิทย์ก็ได้พาน้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยอาสยามกับดีเจแมนมาร่วมงานวันเกิดของน้องไซลัสด้วยซึ่งน้องเวทมนต์ก็ดูแฮปปี้สุดๆแต่ยิ่งอบอุ่นหัวใจมากขึ้นไปอีกเมื่อมีการเป่าเค้กให้น้องไซลัสดิวก็ประกาศผ่านไปตามหาตัวน้องเวทมนต์พร้อมทำเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับน้องเวทมนต์ที่เกิดเดือนเดียวกันกับน้องไซลัสด้วยจัดให้ทั้งเค้กและของขวัญชิ้นโตมามอบให้ทำเอาแขกในงานถึงกับน้ำตาคลอนอกจากนี้ลุคยังได้มีการโพสต์ภาพแห่งความทรงจำพร้อมเขียนข้อความขอบคุณดิวอริสราว่า HBD 2 Baby Sellers ขอให้น้องไซลัสมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเติบโตเป็นเด็กดีเก่งๆเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะครับและขอขอบคุณพี่ดิวพี่เซฟด้วยสำหรับเซอร์ไพรส์ที่มีให้น้องเวทมนต์มากๆขอบคุณจริงๆครับดิวอริสรา